ารสถาบันการพลศึกษาเจลาครับหรือว่าสู้กันมาดูหมายเลขปกเป็นหมายเลข9นะครับของโรงเรียนมัธยมในวันที่3ในช่วงเวลา 15.00 นถึง 18.00 นเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็การแสดงของพระหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนทั้ง4ภาคนะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบได้ไปฝึกฝนนักเรียนไว้แล้วนะครับในแต่ละภาคแล้วก็จะมาหลอมรวมกันในวันที่3พฤษภาคมซึ่งจะทำเป็นพิธีเปิดแล้วก็การแสดงพระหุวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คนนะครับงั้นใน3วันที่นักเรียนอยู่วันที่30วันที่1 2 3เนี่ยนักเรียนก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องของกีฬาความสัมพันธ์สามัคคีสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการเรียนรู้ในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะศาสตร์พระราชาต่างๆแล้วก็เรื่องการแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะนักเรียน 3,000 คนนะครับ